สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆไปเห็นในพันทิปมาแล้วก็มีเพื่อนๆเคยขอมาด้วยนะครับเป็นกล่ำปีผัดเบคอนเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าง่ายๆเลยส่วนผสมนะครับก็เริ่มจากนี่เลยกล่ำปีนะครับโจ๊กเจ้าแต่เฉพาะช่วงที่มันเป็นใบอ่อนๆของมันคือก้านแข็งๆเนี่ยแบบนี้นะครับเราจะไม่เอานะครับก็คือเราไม่เอาตรงนี้มันแข็งเพราะว่ามันจะสุกไม่พร้อมกันนะครับเบคอนนะครับครึ่งถ้วยใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆกระเทียมสับประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งหรือว่า2ช้อนโต๊ะอันนี้ถ้าชอบก็ใส่เยอะได้น้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ตัดน้ำตาลเล็กน้อยนะครับนิดนึงแล้วก็พริกไทยป่นแล้วก็มีน้ำมันนะครับเอาไว้ผัดโอเคเท่านี้เองเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระทะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการใส่น้ำมันนะครับอาจจะมีเสียงที่หลุดควันดังนิดนึงว่าครัวโจ๊กอยู่ในบ้านนะครับที่หลุดควันมันค่อนข้างจะเสียงดังวันนี้เป็นเมนูแบบง่ายๆก็จะใช้กระทะที่มันทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะมากนักตามด้วยเบคอนนะครับวันนี้ใส่ลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจียวเบคอนสักคู่นึงให้มันเกรียมมันถึงจะน่าทานนะครับเอาเกลียมๆเลยนะครับมันถึงจะหอมแล้วเราก็จะใช้น้ำมันจากที่เราเจียวเบคอนนี่นะครับเอาไปผัดนี่นะครับเพื่อนๆพอเจียวมาจะเริ่มเกลียมแบบนี้โจ๊กจะตักออกนะครับว่าเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมกับกล่ำปีก่อนนี่ครับตักไปพักไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เป็นกระเทียมนะครับตัดให้เหลืองเลยนะครับนะพอเริ่มเหลืองก็เป็นกล่ำปีนะครับที่เราเด็ดเอาไว้ผัดสักครู่นึงมันจะสลดเร็วมากนะครับถ้าเราใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงมันจะคล้ายๆกล่ำปีผัดน้ำปลานะครับแต่นี้ไม่ใช่ส่วนผสมมันจะต่างกันนิดนึงเราก็ปรุงรสนะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวครับตัดน้ำตาลเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยน่าทานแล้วเราไม่ผัดนานนะครับเมนูนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละเกินไปตามด้วยเบคอนนะครับที่เราเจียวไว้ในรอบแรกสักทีสองทีก็เป็นอันเสร็จครับผมมีเท่านี้เองง่ายๆเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยเมนูแก้หิวคลายหิวแบบง่ายๆเพราะว่าอย่างกระหล่ำปีเนี่ยเราสามารถซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ได้นานมากๆนะครับค่อนข้างจะนานเลยแหละแล้วก็เบคอนนี่ก็นานโอเคเดี๋ยวเราใส่จานมาชิมกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมมันไม่โฟกัสแบบนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวลองมาชิมดูมันก็จะได้เหมือนลักษณะที่เราผัดกล่อมปีนะครับแต่กลิ่นของเบคอนเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเฉพาะมันจะหอมเป็นเอกลักษณ์เลยครับเพื่อนๆลองทำทานดูฮะทานกับข้าวต้มเด็ดมากเมนูนี้โจชอบข้าวต้มกุยร้อนๆนะครับเข้ากันมากเลยเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆต้องเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองทำทานดูเมนูนี้ง่ายๆคือช่วงนี้มันจะมีแต่เมนูง่ายๆเพราะว่าโจกำลังจะเริ่มลดน้ำหนักแล้วเดี๋ยวจะเริ่มมีเมนู
น่าทานน่าทานมาผสมกับเมนูสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเกินเหือเสื้อเหือเสื้อไทยบ้านก็วันนี้ต้องไปแล้วครับผมขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ